ผู้สูงอายุมากขึ้นอยู่ตามลำพังมากขึ้นต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นอยู่ห่างไกลแพทย์สวัสดีครับคุณปานสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้คุณปานมีนัดกับหมอไม่ใช่เหรอครับขอโทษจริงๆนะคะวันนี้ไปไม่ได้จริงค่ะไม่ทันจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับดูช่วงนี้คุณปานดูน้ำหนักขึ้นนะครับอ๋อขึ้นมานิดเดียวเองค่ะแล้วมีออกกำลังกายเพิ่มมากไหมครับออกกำลังค่ะออกกำลังนิดนึงวันนี้ไปออกกำลังกายมาแล้วถ้าวันนี้คุณปานเข้ามาไม่ได้ก็เดี๋ยวรบกวนคุณปานช่วยส่งข้อมูลให้หมอแล้วกันค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะคุณหมอได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะครับหมอได้รับข้อมูลแล้วนะครับสักครู่นะครับคุณปานครับคุณปานครับคืออย่างนี้นะครับจากข้อมูลที่คุณปานส่งมาให้หมอนะครับคือคุณปานมีปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นนะครับหมอก็คงต้องเตือนให้คุณปานเนี่ยต้องบังคับตัวเองในเรื่องอาหารนะครับถ้าคุณปานไม่อยากมานอนโรงพยาบาลหรือมีอาการแทรกซ้อนอื่นนะครับพยายามรับประทานปลากับผักเยอะๆนะครับและลดปริมาณข้าวลงโดยเฉพาะมื้อเย็นนะครับคุณปานและที่สำคัญนะครับคุณปานอย่าลืมพกเครื่องวัดคอเลสเตอรอลติดตัวไว้ตลอดนะครับวัดบ่อยๆครับค่ะจะพยายามนะคะโอเคนะครับคุณปานนะครับโอเคค่ะและคุณปานอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับหมอชลาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับคือว่าผมมีเรื่องเรียนจะปรึกษาหน่อยครับอ๋อได้ครับมีอะไรว่ามาเลยครับคือเมื่อวันก่อนมีคุณป้าคนหนึ่งเขามาหาผมที่หน่วยครับบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาพร่ามัวครับผมใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแล้วอุปกรณ์มันบอกว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์หมอด้วยครับขอข้อมูลให้ผมด้วยครับข้อมูลกำลังส่งนะครับนี่เป็นอาการเริ่มของเบาหวานขึ้นที่จอประสาทตาครับไม่เป็นไรรักษาได้ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตอนนู้นรถฉุกเฉินให้ผมหน่อยเดี๋ยวส่งรถฉุกเฉินไปรับคุณวัญญาที่บ้านเลขที่316/66ถนนแจ้งวัฒนะ20นะค่ะค่ะจะรีบไปเลยไหมคะรีบไปด่วนเลยผมเช็คดูแล้วนะสงสัยคงจะส่งมาที่นี่ไม่ทันคนไข้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปที่โรงพยาบาลสาขาของเราที่จังหวัดนนท์ไปพบคุณหมออนุพงศ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะประสานงานกับท่านครับเ
ดันหลังอาหารเช้ายาฟีนอรอล50มิลลิกรัมรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้าเพื่อลดความดันโลหิตค่ะอนาคตประเทศไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าบริการทั่วถึงมุ่งสู่การรักษาเชิงป้องกันสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี ICT